วันนี้ครับที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณอานัทเมฆไพบุญวัฒนาครับผู้อำนวยการบริหารอาวุโสด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาคบมจ. True Corporation ดร.ทวิทย์อุไรรัตน์รองอธิบดีฝ่ายบริหารและวางแผนมหาวิทยาลัยรังสิตและนางอรสาถาวิมลครับผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับรวมเป็นประธานในการแถลงข่าวการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่30นะครับณเมืองนาโปลีประเทศอิตาลีนะครับที่จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง14กรกฎาคมนี้ซึ่งประเทศไทยครับจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด65คนและเจ้าหน้าที่อีก59คนโดยคุณอานัทเมฆไพบุญวัฒนาครับผู้อำนวยการบริหารอาวุโสกลุ่มด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาคบมจ. True Corporation กล่าวว่าทาง True Move H ครับได้สนับสนุนทัพนักกีฬาและทีมงานอย่างเต็มที่ด้านการสื่อสารระหว่างทั้งนักกีฬาและก็ทีมงานกับครอบครัวถึงจะเดินทางไปไกลถึงอิตาลีก็ตามครับในสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราคิดว่ากีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับในการที่จะทำให้คนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีเรื่องจิตใจนักกีฬาตลอดจนนักกีฬาที่เป็นตัวแทนไทยเนี่ยไปแข่งคราวนี้เนี่ยก็จะไปสร้างความสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงเนี่ยนะครับในการที่ให้คนอื่นรู้จักประเทศไทยมากขึ้นนะครับทางกลุ่ม True Corporation ก็เลยเข้ามาสนับสนุนในด้านกีฬาเนี่ยนะครับเพื่อจะช่วยกันในการที่จะลงให้กีฬาไทยเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตข่าวไปและไปที่รู้จักในชาวโลกครับไทยจะส่งนักกีฬา7ชนิดนะครับเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่กรีฑาฟันดาบยูโดเทควันโดเทนนิสยิงปืนเป้าบินและก็วอลเลย์บอลหญิงนะครับซึ่งจะมีนักกีฬาระดับแชมป์โลกเข้าร่วมแข่งขันอย่างพานิพักวงพัฒนกิจครับแล้วก็พันณภาหานสุจินครับแชมป์นักกีฬาเทควันโดจากการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลกที่แมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษครับ